วันนี้เป็นวันนัดฟังคำพิพากษาของศาลขอให้ทุกคนยืนขึ้นจากข้อเท็จจริงและประจักษ์พยานหลักฐานตามคำฟ้องของฝ่ายโจทก์และคำให้การของฝ่ายจำเลยกับพยานทั้งสองฝ่ายศาลพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสาเหตุที่อาคารคอนโดมิเนียมที่กำลังก่อสร้างถล่มนั้นไม่ได้เกิดจากการออกแบบที่ผิดพลาดแต่เกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้รับเหมาที่ใช้เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้รองรับแรงไม่ได้ตามที่ออกแบบเอาไว้ความเสียหายนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของจำเลยยินดีด้วยนะได้กลับไปทำอาชีพวิศวะอีกครั้งขอบคุณนะว่าแต่คุณเถอะยังไงเนี่ยคุณเนี่ยนะก็มัวแต่แบกภาระแบกความทุกข์ไว้ตัวคนเดียวแบบเนี้ยแล้วจะไปหาความสุขให้ตัวเองยังไงใครๆเขาก็อยากมีความสุขกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าฉันเลือกได้ไหมอ่ะต่อจากนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะคอยอยู่ข้างๆคุณเองเวลาทำอะไรจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรดีไหมเวอร์งั้นไปทะเลกันเมื่อไหร่ตอนเนี้ยตอนนี้ก็คนบอกอยากให้ฉันหาความสุขไม่ใช่หรอรออะไรอ่ะไปดิสวยนะหมายถึงพระอาทิตย์ต่างหากแล้วฉันก็ไม่ได้มองพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้มานานแล้วนะเนี่ยเหมือนกันเลยเราสองคนเนี่ยมัวแต่ทำงานจนไม่ได้มองอย่างอื่นเลยเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นวันใหม่แล้วนะคุณงั้นเราสองคนเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่กันด้วยนะผมจะกลับไปทำงานวิศวกรแล้วภายใน5ปีเนี่ยผมตั้งใจว่าจะต้องออกมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองให้ได้คุณนะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไหนหรอฉันยังไม่รู้เลยอ่ะแต่ว่าฉันไม่อยากไปทำงานแบบเดิมละฉันไม่อยากทำงานจนไม่มีเวลาใส่ใจคนรอบข้างฉันอยากบาลานซ์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ดีกว่านี้งั้นมาเริ่มต้นใหม่ไปพร้อมกันฉลอง35ล้านซับ3 พลัสแจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย